You listening the Momentum podcast ท่องโลกดิบเถื่อนไปกับ Way s of Being w Y สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ podcast รายการ Way of Being w Y by Momentum นะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเน็ตและพี่ปับ๊บพงศ o r ภูมิวัฒน์จากเพจ Y Chronicle กันอีกเช่นเคยครับผม หลังจากที่เราห่างหายกันไป2เดือนครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ครับเราอาจจะยกเรื่องหดังๆทิ้งไปก่อนเราจจะมาคุยเรื่องสบายๆกันครับเราเราจะหยิบประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหมาคอกี้ครับซึ่งน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่นเวลานี้ซึ่งพี่ปั๊บเองครับก็เป็นแฟนบันแท้ของหมาคอกี้เช่นกันเราก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องหมาคอกี้กันครับวันนี้ ซึ่งไม่ได้มีแค่ความน่ารักครับหมาคอกกี้ยังมีตำนานแล้วก็มีประวัติอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายอยากให้พี่ปั๊บเล่านยครับว่ามันมีตำนานอะไรบ้างครับผมครับผมก็ก่อนอื่นผมแนะนําก่อนนะฮะก็คือผมคุยกับทางน้องเน็ตมาว่าเออเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ลงเรื่องสงครามมาเยอะอลงเรื่องหนักๆมาเยอะลงเรื่องแบบคนตายคนเจ็บป่วยมาเยอะใช่เลาลงอะไรเบาๆดีกว่าน้องเน็ตก็เลยเสนอผมว่า พี่ปั๊บชอบหมาคอกี้มากก็ลงเรื่องหมาคอกี้ก็แล้วกันทีเนี้ยเดี๋ยวจะเครียดกันก่อนทีเนี้ยมันก็คือผมก็เลยเอากมาคอกี้จริงๆเหรอก็คือแบบในในเพจของผมนะ The w i c n i k e r เนี่ยมันจะมีคล้ายๆ เออกิมมิกกะฮะคือตอนอแรกที่ผมเขียนเพจเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากฮะแล้วผมชอบหมาคอคี้มากมผมเขียนเรื่องประวัติศาสตร์เครียดๆที่ผมชอบไปผมชอบไปเที่ยวประเทศที่มีสงครามผมชอบเขียนเรื่องการเมืองโลกหนัหนกๆแล้วแป๊บหนึ่งผมก็จะเขียนเรื่องหมาคอคี้ขึ้นมานะฮะสตอรี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเออผมก็เขียนเซลล์หมาคอคี้เขียนแบบเจ้าอ้วนเจ้าเตี้ยหน้าเหมือนโชกุปังก้อนกขนมปังพันใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมคนก็จะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยคุยดูเเครียดๆอยู่ๆทำไมมีหมาคอกี้โผล่มา ผมก็แล้วแล้วบางทีก็กลับกลับไปเป็นอะเป็นประวัติศาสตร์การเมืองสงครามอะไรใหม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคนก็เริ่มเรียกร้องฮะ <c oughs> และแ้วตอนแรกผมผมทำมาแรกๆผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เออทำๆแล้วก็เออทาอยากทาเอาฮาอะไรเงี้ยนะแ,ะแล้วก็เออมันคนน่าจะเบื่อแล้วนะคอกี้ลงไปแล้วเดี๋ยวคนน่าจะเบื่อคนบางคนไม่เบือ <c oughs> เอ่อการทาขั้นคำคำแต่ไม่การทำขั้นคำาำแต่ <c oughs> แตว่าคนคนไม่เบื่อคนก็แบบเออพอผมลงเรื่องเกาหลีเหนือเอาแล้วคอกี้ละ <c oughs> <c oughs> ผมลงเรื่องแบบว่าอะไรนะสงครามซีเรียแล้วมีคนถามเออแล้วขอกีละ่ะมันจะต้องมีคนแบบมามาแบบว่าถามผมในในกระทู้อ่ะาแล้วสรุปที่คุณเล่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับคอกียังไงผมก็อะไรอ่แล้วสรุปก็เลยกลับมาคุยเรื่องปกติไม่ได้แล้วแล้วเลยอ,อะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่เปไ็นไรจัดไปอะไรเงี้ยนะผมก็ผมก็ลงเรื่องคอกีมากขึ้นเรื่อยเรื่อยๆแล้วในที่สุดผมก็เลยเอ่อ ถึงก,กับไปสร้างกลุ่มชื่อลำนำแห่งคอกี้นะใครต้องสนใจก็ไปเข้ากลุ่มนั้นได้นะ,ะมันจะไม่มีสาระประโยชน์อะไรนละแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องหมาคอกี้อยู่เรื่อยๆนะฮะอไปจอยได้อย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องหมาคอกี้มันก็มีสาระของมันนะดูเรื่องในโลกนี้มันก็มีสาระของมันมันก็ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องสาระของหมาคอกี้ให้ฟังนะฮะต่ออให้มันให้มันแบบเป็นเรื่องอยังไงนะฮะก็เป็นเรื่องเบาๆนะครับ ก่อนอื่นนะฮะก็คือหมาค็อกกี้คืออะไรนะฮะหมาค็อกกี้เป็นหมาชนิดหนึ่งนะฮะหน้าตาเหมือนขนมปังนะฮะเออหมือนมันฝรั่งก็ได้นะฮะแล้วที่หมาขาสั้นที่คนที่คนน่าจะจำจำก็ได้เป็นหมาขาสั้นฮะวิ่งไปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะฮะเออนะฮะมันดูตลกนะฮะมันเป็นหมาที่เอ่อคือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบหมาผมชอบหมาปอมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าผมก็ดูดูไปผมรู้สึกว่าหมาปอมเนี่ยมันมันดูแบบแบบแบบบางไปหน่อยอะไรเงี้ยผมชอบหมาหมาที่มันดูดูตัวเล็ก ตลกแต่ว่าหมาปอมเนี่ยมาดูแบบบาไปหน่อยแล้วผมก็ไปเจอหมาคอกี้ต่อนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหหมาคอกี้เนี่ยแหละมันคือสุดยอดของความสัดส่วนอสมบูรณ์ของโลกนี้อะไรเงี้ยนะมีทั้งความที่มันแบบไม่ไม่แบบบางมากเกินไปนะมันมันตันนะเห็นอย่างนั้นมันเป็นหมาไซส์กลางนะมันไม่ใช่หมาไซส์เล็กนะฮะมันมันมันบางทีมันมันถ้าเรียกไปเรื่อยมันตัวใหญ่มากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะฮะแค่ขาสั้นแต่แค่ขาสั้นมันแล้วก็เลยดูดูดูเล็กแต่จริงมันตันนะฮะตอนนั้นมันมันมันพอง ถ้าปอมเนี่ยเอาโยนลงน้ำเนี่ยปอมมันจะตัวรีบเหล่านิดเดียวนะมาคอกกี้โยนน้าตัวมันมันเท่าเดิมนะฮะมันขัานขนมันมันตันในตัวมันนะครับคผมหมาคอกกี้เป็นหมาไซสกลางนะฮะเป็นหมาเป็นหมาขาสั้นเฉยๆนะฮะหน้าตามันดูตลกดีนะฮะทำไมมันถึงขาสั้นนะฮะประวัติประวัติขาสั้นของมันก็มีความหมายนะฮะหมาคอกกี้เนี่ยบางคนเวลาเขาเรียก <c oughs> เขาเรียกหมาเวลช์คอกกี้นะฮะ เวสคอกกี้มันก็คือมาจากดินแดนเวลส์ที่เป็นดินแดนหนึ่งของอังกฤษนะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วหมาคอกกี้นกนเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆอ่ะเขาเชื่อว่าไม่ได้มาจากอังกฤษก Wales, ด้วยนะะไม่ใช่ไม่ได้มาจากเวลส์ด้วยหมาคอกกี้มีที่มาจากสแกนดิเน,น,นเวีย,น,น,ยนะฮนะหนะมาคอกกี้มีที่มาจากสแกนดิเนเวียนะฮะครับผมเขาชเชื่อว่านะฮะคนที่บริสหรือว่าแบบว่าผสมพันธุ์หมาให้มันกลายเป็นคอกี้ขึ้นมาเนี่ยคนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกไวกิ้งไวกิ้งคืออะไรไวกิ้งก็คือเป็นเ ชาวเมืองในก็คือแถวๆยุโรปเหนือก็คือสแกดิเนเวียนะฮะพวกนี้เขาก็จะเป็นทําอาชีพเป็นแบบว่าตอนหน้านาเขาก็ทํานาหน้า,นาที่แบบว่าทํานายากเขาก็จะออกเรือไปไปปล้นสะดมอะไรเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นแบบว่านักล้ที่เก่งกาจมากอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แพร่ความกลัวไปทั่วยุโรปนะ,ะเป็นพวกแบบชอบปล้นชอบอะไรอะไรเงี้ใช่ไหมฮะแต่พวกนี้ตอนนี้เขาทานาทาประุสัตว์เนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาหมาป่าเนี่ยฮะ มาผสมผสมนะฮะตัวไหนที่มันขาสั้นเขาก็อ่ะผสมกันต่อตัวไหนขายาวก็มึงมึงไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยนะผสมผสมผสมจนนะันมันเกิดหมาที่มันเป็นหน้าเหมือนหมาป่าเลยแต่มันขาสั้นนะฮะหน้าตาทุเรสเทเลศ <c oughs> นะฮะชื่อว่าหม,มาป่าวาวลฮุนนะฮะวาลฮุนนะฮะเป็นหมาป่าลองเสิร์ชนะฮะ v a l s u n d นะฮะวาลฮุนนะฮะเป็นหมาเป็นหมาแบบเป็นหมาหน้าเหมือนหมาป่าเลยแต่ขาสั้นนะฮะทำไมเขาทำแบบนั้นนะฮะก็คือ คือเวลาเขาใช้หมาในการต้อนสัตว์เนี่ยเวลาพวกเกษตรกรเขาใช้หมาในการต้อนสัตว์มันเขาจะประสบปัญหาบ่อย,อยๆก็คือหมามัน,ปนไปไล่เห่าวัวไล่เห่าแกะอะไรใช่ไหมฮะม,มันถูกไอ้วัวเนี่ยโมโหอะ่ะก็เวลาพวกสัตว์ตะกูลเนี่ยเวลามันจะสู้มันจะด,ดหันหลังแล้วก็ดีดดีดข้างหลังนะฮะหมาตายไปเยอะเลยเพราะโดวนวัวดิบอ,อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยต้องผสมให้มันเตี้ยนะ,ะเพื่อให้ลูกถีบของวัวน,นี่มันลอยข้ามหัวมันไป <laughs> อะไรอย่างนี้นะเออนะฮะ ก็ตอนแรกหมามันเป็นหมาป่ามาก่อนหมาหมาทุกอย่างในโลกเนี้มันเริ่มมาจากหมาป่ามาก่อนนะฮะเออมันก็เอาหมาป่าเตี้ยๆมาฝึกให้ต้อนวัวแล้วก็ทําให้มันเตี้ยเพื่อให้แบบลูกถีบมันข้ามหัวมันไปอะไรเงี้ยนะพอพวกไวกิ้งเนี่ยบุกไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็บุกไปตีเวลส์ก็เอาหมาป่าวานหุ่นเนี้ยไปด้วยนะฮะแล้วก็เอาไป เอาไปเลี้ยงวัวตรงนั้นนะฮะไปตั้งอนาณาณิคมของพวกไวกิ้งในในอังกฤษในเวลส์นะฮะไปไปมาๆม,มันก็ผสมปริวัติต่อไปอีกเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยกลายเป็นหมาคอกี้ขึ้นนะฮะหมาคอกี้ก็จะมีความเป็นหมาบ้านมากขึ้นนะฮะมีอยู่สองสายพันธุ์แต่อยู่ในเวลส์ทั้งคู่นะฮะก็คือคอดิแกนฮะคอดิแกนเวลส์คอกี้กับพเพมบรูกนะเพมบรูกเวลส์เวลส์คอกี้นะฮะซึ่งก็คือเป็นถ้าเป็นเป็นพันธุ์ที่ว่าเราเห็นกันทุกวันนี้ที่มันสีน้ำตาลเนี่ยก็คือจะเป็นไอพพมมบบรรูู เวลส์คอกี้เพราะเป็นพันธุ์ที่พระราชินี ang, อลิซาเบธเลี้ยงนะฮะคอดีแกนเนี่ยมันจะมันจะสั้นๆเหมือนกันแต่มันจะด่างๆหน่ยอยนะฮะพอมปลกจะเป็นสีน้ําตาลนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวสาระนะในในหมาคอ,อกี้นะปก <c oughs> ติผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะผมแบบเวลาผมโพสในในใ,ในเพจเนี่ยผมก็จะแบบเอารูปก้นหมาคอ,อกี้มาแล้วนะบอกขนมปังอันนี้น่ากินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ผิดสาระขนาดนี้แต่มันมีสาระอยู่นะฮะอันนั้นก็เป็นประวัติของหมาคอกี้ อแต่ขณะเดียวกันก็ในส่วนของหมาคอกี้ก็มีตำนานเกี่ยวกับมีตำนานด้วยมีตำนานเกี่ยวกับตำนานแฟนตาซีด้วยอ่าฮะทีนี้พอเอ่หมาคอกี้เนี่ยมันไปลงเวลส์นะฮะเวลเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งตำนานนะฮะพบคำว่าแฟลรี่พบพูดต่างๆอะไรเงี้ยนี่คือมาจากเวลตำนานของเวลเป็นหลักนะฮะเขาก็มีความเชื่อว่ามันมีผู้อยู่สองกลุ่มนะฮะก็คือมีพวกเอกอ,นะะอ่กลุ่มหนึ่งชื่อทาอุเทกนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งชื่อกุยชิออนนะฮะสองสองเผ่าเนี้ยเขาทำสงครามกันนะะฮแล้วก็ ก็ว่าพูดทั้งสองเผ่าเนี่ยก็ทำสงครามจนทั่งมีคนตายไปสองคนนะฮะก็มีไอ้เผ่าเผ่าหน,นึ่งเนี่ยนะฮะเขาทำงานศพกันอยู่นะฮะน่าจะเป็นเผ่าทาวิเทคนะฮะทาวิเทคทำทำงานศพกันอยู่แล้วก็มีเด็กชาวเวียดสองคนเนี่ยหลงไปเจอกับไอางานศพอันเนี้ยนะฮะเด็กพวกพูดเนี่ยก็เลยโสดสงสารเด็กอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเอาพาหนะของคนที่ตายไปแล้วนะฮะอของสมาชิกของของเผ่าเขาที่ตายไปแล้วเนี่ย ให้ให้กับเด็กขี่พากลับบ้านนะฮะครับผมไอ้พานะเนี่ยมันก็ตัวเตี้ยเกินกว่าที่เด็กจะขี่นะแต่มันก็นาทางกลับบ้านได้ <c oughs> สรุปว่าพานะนั้นนี่ก็เป็นหมาคอกี้นะฮะอเอะอก็คือคำว่าคอเนี่ยนะฮะภาษาเวลเนี่ยแปวลว่าเตี้ยแค่แกลนนะฮะครับผมคำว่ากี้เนี่ยมันแปลว่าเป็นแปลว่าหมานะฮะเออรวมๆกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นแปลว่าคำว่าคอกี้เนี่ยภาษาเวลแปลว่าหมาเตี้ยนะฮะเออทีเนี้ยเออ เออก็คือสรุปว่าคนเวลก็เลยเชื่อว่าหมาคอกี้เนี่ยเป็นสัตว์พาหนะของพูดแฟรี่เวลาเขาขี่สู้กันเนี่ยเขาจะขี่หมาสู้กันแล้วไอ้ตรงหลังของคอกี้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นขนมันจะเป็นสีเข้มแล้วก็เป็นเนินลับลาบนิดหน่อยนะฮะเหมือน,นอ่านชเออเหมือนอ่านนะฮะเขาก็เรียกว่าเนี่ยแฟรี่แซดเดอร์หรือว่าอ่านของแฟรี่นะฮะที่อยู่หลังหมาคอกี้นะฮะก็ ฟังอย่างนี้ก็อย่าไปขี่มาคอกี้นะเดี๋ยวจะคอหักมันเตี้ยตายเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันแบนนะฮะหรือจะแบบใช้ถ้าขี่จริงก็เอาต้องขี่ต้องจับมันผูกกับขาเหมือนเหมือนสเก็ตอะไรเงี้ยจะพอได้นะให้มันวิ่งวิ่งไปอะไรเงี้ยนะแต่ดูแล้วไม่น่าไหวไม่น่าไหวใช่ไหมน่าจะน่าจะแบนก่อนเป็นรถ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 ม้าได้นะครับผมอันนั้นก็เป็นตำนานของม้าคอกี้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องแฟรี่เทลแต่จริงๆก็ แต่มันก็เป็นตำนานที่เขาเล่าสืบต่อกันมาแถบแถบเขาเรียกว่าพวกแถบเวลส์แถบอังกฤษพวกนั้นก็เลยกลายเป็นว่าหมาชนิดเนี้เป็นที่นิยมของคนแถบนั้นไปด้วยใช่ไหมคับีเก็เป็นที่นิยมฮะแล้วก็คล้ายๆว่าเขาก็ยังมีความเชื่อต่อกันว่าแบบพวกหมาคอ,อกี้นี่มันชอบออกไปเล่นกับพูดตอนกลางคืนเพราะมันเป็นหมาของพูดมาก,ก่อน ừ, นะถ้าแบบว่าหมาคอ,อกี้มีพลังดีดมากๆเนี่ยแปลว่ามันได้รับพลังจากพูดเป็นบ <ừ, S 1> นะัฟเออประมาณนั้นนะฮะอย่างนี้ลองสังเกตตอนกลางคืนครับว่าถ้าเช้า มาแล้วน้องวิ่งวิ่งไม่หยุดก <c oughs> ็คืออาจจะไปแอบบัฟพลังอยู่ไหนประมานั้น <c oughs> ใช่ฮะเออหมาเวทมนมน,มน,นะหมาเวทมน,นตัวนี้นะอ,อแต่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกับอุคลิกของหมาคอ,อก,กี้นะครับที่ว่าเขาอาจจะแบบมีช่วงเวลาที่แบบว่าดีดมากๆเลย<ช>แล้วก็เหนื่อยแล้วก็หมอบไปเลยมันเคยมีคนเขาทําแบบวิจัยนะฮะว่าหมาพันไหนฉลาดนะฮะปรากฏว่าหมาคอกี้เนี่ยเห็นมันหน้าตาง่ๆอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วมันฉลาดเป็น มันเป็นเทียสองะฮะเทียหนึ่งนี่เป็นพวกเียวเรามาเช็เพิดอะไรเงี้ยฉลาสุดนะฮะเทียสองนี่คอกี้นะอ่าพูดง่ายมันจะก่าหมาฮัสกี้อะฮัสกี้มันจะมันจะบ้องบ้องหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหมาที่ไว้เลี้ยงอย่างเดียวแหละคงไม่มีใครเอาไปเอาไปทาปัสสุสัตอาจจะทำได้ถ้าอยากด้อาอาจจะร้องก็ได้แต่ว่าแต่ว่าก็อาจจะ อาจจะเฮ้คนอยากจะทําแล้วแหะเพรา<ฮ>ะว่าไซมันไม่น่าทําสักเท่าไหร่อาจจะเป็นภูมิปัญญาเมื่อก่อนก็ได้เอ <c oughs> อมันมันก็ยังทับมันก็ยังต้อนได้มันก็ยังแบบลูกถีบก็ยังออลอยข้ามหัวมันไปอยู่ถ้าให้ทำก็ทําได้ะมาพอกกี้ทํ <ๆ S 1> าได้หลายอย่างมาแต่ดูจากพลังก็มีสิทธิ์อยู่นะครับดูยังมีสิทธิ์อาจจะลองกันแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกครับว่าพอหมาเชนนี้เนี่ยมันเป็นที่นิยมของคนอังกฤษและคนเวลส์หรือคนแถบสาราชนาจักรที่ว่ามันด้วยมีความบินแฟรลี่อะครับทีเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าคนฐานนั้นนิยมเลี้ยงแล้วก็รวมไปถึงราชวงศ์อย่างอ่าควีนอลิซาเบธที่สองอด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างรครับใช่ฮะจริงๆก็คือที่หมาคอกี้ดังขึ้นมาเนี่ยมันมาจากควีนเลี้ยงอืมฮะก็คือควีนอลิซาเบธเนี่ยตอนอเด็กๆเลยนะฮะเขาอยุเจ็ดขวบเนี่ยฮะครับผมพ่อเขาซื้อหมาคอกี้ให้พ่อเขาตอนนั้นเป็นยุแข็งยอกนะ,ะแล้วต่อมาก็คือพระเจ้าจอที่หกนะฮะเขาซื้อเอ่อหมาคอกี้ตัวแรกเลยนะฮะมาจากฟาร์มชื่อว่าฟาร์มโรสเวลนะฮะครับผมโรสเวล่ย เป็นฟาร์มเอ่อเป็นฟาร์มคอกี้รุ่นบกเบิกนะฮะตอนนั้นปี1 9ึ3งเก้าสามสามนะฮะซื้อหมาคอกี้ตัวแรกให้ให้เลยนะฮะชื่อว่าเจ้าเอ่อตอนแรกอ่ะมันมีรหัสตัวนี้มันมีรหัสชื่อว่าโกลสเวลโกลเดนอีเกอร์ชื่อเจ้าอินทรีทองอะไรเนี้ยนะะแต่ว่าต่อต่อมาเนี่ยเมื่อเมื่อเอามาซื้อเอามาขายอ่ะนะก็เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าดูกี้นะฮะเพราะว่าเอ่อตอนนั้นเน่ะ คนซื้อเนี่ยก็คือท่านดุ๊กแห่งยอกนะฮะเขาเป็นดุ๊กนะฮะ,ค,ะคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มก็เลยเรียกงั้นชื่อดูกี้แล้วกันอะไรเงี้ยควีนก็ชอบนะฮะควีนก็เลยก็เลยเรียกว่าดูกี้ตามนะ,ะแล้วควีนก็กลายเป็นแบบชอบหมาขาท่านเลยมานะฮะควีนแลสะสเบตเนี่ยกับน้องสาวเขาชื่อมากาเลสนะ,ะครับกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าไม่ใช่เลี้ยงหมาคอกี้ก็เลี้ยงหมาดัชชุนนะฮะมีความใกล้เคียงกันก็คือเตี้ยทั้งคู่นะฮะ เรียกว่ามีรถยมดีก็จะเห็นหควีนควีนเลี้ยงส,งสองพันเลยท<ช>ั้งดัชชุนแล้วก็อีกพันหนึ่งก็คือคอกี้พอมโบสพอมโบสเนี่ยแหละใช่ฮแต่จริงจพอมโบสเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะหางยาวด้วยใช่ไหมมันไม่ได้หางสั้นแบบทุกวัน<อ>นี้ที่เห็นจริงๆแล้วมันหางสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยเป็นมาเรื่อยๆในชีวิตของมันในเรื่องบทบาทโลกนะฮะก็คือถ้า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 พูดถึงเรื่องอหางยาวหางสั้นเนี่ยครับผมอันนี้เดี๋ยวผมแอดเป็นแค่ๆความรู้บทบาท เพิ่มเติมนะฮะก็คือจริงๆมหมาคอกี้หางยาวคิดถึงหมาหมาฝรั่งนะฮะเออหมาหมาป่าหมาป่ามันหางยาวอยู่แล้วหมาหางสั้นจริงๆมันมันต้องแบบพ,พัฒนาการมาเยอะมากแล้วนะฮะแต่หมาคอกี้ยังมีความเป็นหมาป่าอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะ,ะต่อให้มันเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหมาคอกี้เนี่ยเออจริงๆอ่ะถ้าปล่อยหางมันจริงๆมันจะคล้ายๆหมาจิ้งจอกเลยหางหางฟูฟูนะฮะอเออนะตัวน้ำตาลน้ำตาลหางฟูฟู ครับผมทีนี้มันก็จะมีการตัดหางนะฮะการตัดหางเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมฝรั่งนะฮะมาตั้งแต่ยุคโรมันนะฮะคนโรมันโบราณนะฮะเชื่อว่าการตัดหางเนี่ยเป็นการช่วยลดการเผยแพร่เชื่อพิสุนักบ้านะฮะ,ะซึ่งเราก็รู้ร,รู้ใน,นในปัจจุบ,บันว่าเออจริงไม่จริงนะนะ <c oughs> อะไรเงี้ยนะเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าคนก็เชื่อตอนนั้นไงฮะเราก็ก็ทำต่อ,ตอ,ตอมาแล้วก็มันก็มียุคนึงนะฮะในอเมริกาะฮะพวกเอคนที่เขานับถือศาสนา คริสนะแนวทางเพลดิแตนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหางหมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีวิญญ,ญาณมาสิงได้อะไรวิญญาณร้ายมาสิงได้ก็ต้องตัดอะไรเงรี้ยนะงั้นก็เป็นความเชื่อนะครับต่อมาในอังกฤษนะฮะประมาณศตวรรษที่สิบแปดนะฮะมันก็มีการคล้ายๆเก็บภาษีหมาก็บอกว่าถ้าคุณเลี้ยงหมาเนี่ยคุณควรจะต้องเลี้ยงเพื่อการใช้งานนะฮะก็คือควรจะต้องแบบเลี้ยงเพื่อต้อนสัตว์เลี้ยงเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าคุณเลี้ยงไว้ดูเล่นเนี่ยคุณจะต้องแบบว่าอ คือคุณต้องเสียภาษีนะครับฮะดังนั้นหมาที่หมาที่ใช้งานก็จะถูกตัดหางจะได้ไม่ต้องเสียภาษีหมาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นก็จะถูกแบบว่าปล่อยหางอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกคนรวยเ,เลี้ยงหมาเวลาสัตว์นะแต่ว่าไม่ตัดหางเพราะว่าฉันมีปัญญาจ่ายภาษีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าคนเนี้ยก็ตัดหางหมากันแหลกเลยเลก็เลยกลายเป็นเพลงตัดหางหมามามาเรื่อยๆนะฮะเขาจะตัดตอนมันเด็กๆนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะ ในการที่ตัดหางเนี่ยมันทรมานหมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะปัจจุบันก็มีแนวคิดว่าจะตัดหางน้อยลงแต่ว่าจริงๆก็คือหมาคอกี้เนี่ยมันเนื่องจากมันตัดหางมาเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นประเพณีนิยมไปว่าเออมันตัดหางแล้วมันน่ารักดีตูดมันฟูๆอะไรเงี้ยนะมันเห <c oughs> มือนขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมแล้วแต่ความชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วมันหางยาวฮะอ,อย่างนี้แสดงว่าเดี่เนทุกวันเนี่ยที่ว่า ห่างมันสั้นเนี่ยก็คือมันเป็นมาจากที่ว่าตัดมันเรื่อยๆแล้วมันผสมกันมาต่อ,ตอมาเรื่อยๆก็กตัดหมดแหละก็เลยหางสั้นหมดเลยสั้นนะถ้าถ้าไม่ตัดมันก็ยาวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้ตัวแรกไอ้ดูกี้เนี่ยที่ราชินีอลิซาเบธเขาเลี้ยงเนี่ยครับผมมันมันหางยาวนะนะฮะเพราะว่าราชรทีอลิซาเบธเนี่ยเขาพูดว่า เขาอยากเห็นมันกระดิกหางนะฮะ่มันจะรู้ว่าม claro ันดีใจเสียใจอะไรเงี oh ้ยจริงตัดมันก็ยังกระดิกหางมันกระดิกนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเออประมาณนั้นนะฮะเพราะจริงๆเราจะดูอารมณ์หมาเนี่ยเราก็อาจจะดูจากหางว่ามันกระดิกยังไงด้ใช่ใช่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูคอกี้ดูจากหน้าหน้าตามันแทนละประมาณนั้นฮะอย่างนี้ก็ถ้าใครลองไปเสิร์ชภาพดูครับก็จะเห็นหมาหมาของหมาคอกี้ของควนอเลิซาเบธเนี่ยมันมีหางยาวอาจจะอาจจะต่างไปจากหมาพันธุ์อื่นๆที่ในส่วนของที่เป็นหมาคอกี้ อกลายเป็นว่าของเขาเนี่ยหางยาวซึ่งบางคนอาจจะไม่อาจจะไม่มั่นใจได้ว่ามันเป็นคอกี้จริง,หร,รงหรือเปล่าจริงฟรีนเองก็ต่อมาก็เลี้ยงยาวบ้างสั้นบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ก็แล้วแต่อารมณ์ฟีนอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าก็คือพอลิซเบตเขาชอบหมาพันธุ์นี้ <c oughs> เขากเา็เลี้ยงต่อมาเรื่อยๆเวลาคนอยากให้ของขวัญเขาก็ให้หมาพันนี้มันก็สะสมไปเรื่อยๆืย <c oughs> เรื่อย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นเป็นเทรนมาเป็น,ป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 นพักๆกันนะฮะเหมือนกับตอนเออมันมีดิสนีย์เขาเคยมีอะไรนะ การ์ตู ian, นดัเมเชียนร้อยหนึ่งดัเมเชียนตอนนั้นก็มีคนเลี้ยงหมาดัเมเชียนเยอะเควีนได้หมามาแต่ละชุดเนี่ยก็จะกลายเป็นกระแสคนก็เลี้ยงหมาคอกี้ตามนะม,มันก็เลยกลายเป็นแบบได้รับการที่ให้ควีนเนี่ยเผยเป็นทูตวัฒนธรรมคอยเผยแพร่ให้หมาคอกีนี่มันแบบ,บแพร่ออกไปอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างตามที่ข้อมูลบอกว่าปีพันเก้าร้อยสามสิบหกกลายเป็นว่าแถบ U.K. เนี่ยากลายเป็นว่ามีการอัตราการเลี้ยงคอกี้เพิ่มสูงขึ้นมากเลยจากเมื่อก่อน U.K. ฮะ U.K. เอโอเคอังกฤษนะฮะมีการเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าเลี้ยงตามควีนอ,อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หมาคอกี้ก็เป็นที่นิยมมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ก็คือควีนเนี่ยเราถ้าเราตามข่าวเนี่ยชีวิตเขาผกผันเยอะนะนะฮะครับผมเออเขาเจอสงครามนะฮะเป็นกษัตริย์นะ,ะก็คือเป็นพระชินีกษัตริย์ชระอังกฤษเนี่ยนะที่เอ่อผ่านพ้นสงครามโลกนะฮะ เขามีเรื่องทําให้เขาเศร้าใจเยอะนะฮะม,มีเรื่องปัญหาครอบครัวเขาฮะลูกชายลูกสะพ้ยอะไรเงี้ยนะฮะหลานอะไรเงี้ยนะฮะก็มีปัญหาเยอะนะฮะแล้วก็เครียดนะฮะมันก็เป็นเ,เป็นตําแหน่งที่มันแบกรับอะไรเยอะเป็นพระราชินพระที่ชินีนะฮะก็ปรากฏว่าการเลี้ยงคอกี้ของเขาเนี่ยมันก็ทําให้คนเออเข้าใจว่าเขามีท็อปสปอตอะจริงก็คือเราเราเนี่ยเออ เวลาเราจะรู้จักพวกเซเลิบิตี้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะบางทีก็ถ้าไม่ใช่เทิดทูนเขาก็อาจจะแบบไม่ชอบเขาอาจจะมันไส้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเวลาเรามองเซเลิบิตี้เนี่ยเรามักจะมองเขาเป็นพับปิคฟิกเกอร์นะฮะเป็นฟิกเกอร์ที่แบบเออเป็นเป็นเป็นแฟกเตอร์ที่ลอยอยู่แล้วเราก็จัดเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือทุกคนเนี่ยนะเออเซเลิบิตี้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซเลิบิตี้กีฬาเซเลิบิตี้ราชวงศ์เลยซเลิบิตี้ทหารเซเลิบิตี้ดาราเทวดาอะไรต่างๆนะฮะ เขาเป็นมนุษ <widely> ย <sauna doctor ate> ์อะไรเงี <normal> <gettable> ้ยนะฮะเขาก็มีด <wheels restor at> ้านซอฟต์สปอร์ต mm มีด hmm ้านซับซ้อนอะไรของเขาอนะฮะซึ่งไอหมาคอกี้เนี่ยมันมันทําให้คนเข้าใจควีนมากขึ้นอะว่าเออก็เขาเขาเป็นแบบนี้นะเขาเขาชอบแบบนี้เขาเขามีรสษนิยมแบบนี้อะไรเงี้ยนะมันก็มันก็เลยกลายเป็นตัวคล้ายๆคอนเน็ก่ะคอนเน็กเขากับเอ่อกับกับกับประชาชนได้ง่ายขึ้นใช่แล้วก็เออ จริงๆเขาก็บอกเขาก็บอกว่าจริงๆพวกราชบริพารมันก็ไม่ได้ชอบหมาคอกกี้กันทุกคนอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันก็มันคนก็ไม่ชอบใช่ไหมบางคนบอกไอ้หมานี่มันโงงๆเลี้ยงทําไมอะไรเงี้ยนะเลี้ยงหมาที่มันสง่างามสิหมามันต้องเป็นผู้นาหมามันต้องเป็นตัวที่มันเท่ๆอะไรเงี้ยแต่หมานี่มันง่ๆเลี้ยงไปทาไมอะไรเงี้ยนะก็แต่ก็ทุกคนก็เขียนด้วยว่าการเลี้ยงหมาคอกกี้ทำให้จิตใจเขาดีขึ้นนะจิตใจของควีนะนะฮะก็ก็คนก็นิยมแล้วก็ไอ้พวกของที่ระลึกที่ว่าทํามา เออ่ของควีนเนี่ยก็มีภาพหมาคอกกี้เยอะนะฮะเพราะว่ามันก็คือมันเป็นมันเป็นซอฟต์สปอตของของควีนน่ะฮะก็จะเห็นรูปรูปของควีนกับหม,มาคอกกี้อุ้มหมาคอกกี้จุงหมาคอกกี้บ้างเขาก็ทําเป็นคุกกี้ทําเป็นเค้กทําเป็นเหรียญอะไรเงี้ยนะฮะในงานแบบครบรอบครบรอบ70ปีที่ผ่านมาก็มีการจุดพลุเป็นรูป,ปหมาคอกกี้ขึ้นมากลางกลางราชวังบักกิงแฮมนะฮะเหนือพระราชวังบักกิงแฮมอะไรเงี้ยนะฮะ หรือย่างพิธีเปิดโอลิมปิกปี2012ที่ว่ามีอ่าควีนแล้วก็เจมบอลจุงหมาคอกี้กันน้ใช่ใชมันก็มันก็ปรากฏอยู่ทุกอย่างมีการทำการ์ตูนเรื่องเรื่องคอกี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ก็เป็นก็เป็นอ่อเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรของเขาอ่บอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้พักได้ักใจอะไรเงี้ยฮะก็เลยกลายเป็นอ่าสัญลักษณ์ของท่านไปเลยในตัวตรงนั้นแต่นอกจากตรงควีนแล้วเนี่ย ในส่วนของอข้าราชาบริพารหรือว่าเชื้อพระวงศ์ในนั้นบางส่วนก็นิยมเลี้ยงคอ,อกี้ตามด้วยเช่นกันอ๋อจริงๆมันก็คือก็ก็เป็นเทรนด์น,นะฮะเราเห็นคนที่มีชื่อเสียงเราชอบทําอะไรเราก็อยากทําตามอะไรเงี้ยน,นะฮะแต่เหมือนเป็นการเยียวยาจิตใจเขาไปด้วยในตัวอ่าก็จริงๆการเลี้ยงหมามันก็เยียวยาจิตใจด้วยตัวห <c oughs> มาคอ,อกี้มันก็คงนิสัยไม่มไม่่มตงจากหมากื่เท่าไหร่หรอกมั้งแต่มันมันแค่ตี้ใหญ่เฉยนะเออมันก็ครับผม แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปก่อนที่บอกว่าควีนเนี่ยเลี้ยงทั้งหมาดัชชุนแล้วก็เลี้ยงหมาหมาคอกี้ด้วยกลายเป็นว่าสองตัวก็เลยผสมพันธุ์กันจริงๆก็คือมันมันมันมากกเล็ดนะน้องสาวเขาเลี้ยงหมาดัชชุนแล้วแล้วมันมีหมาคอกี้ของควีนไปผสมกับดัชชุนของน้องสาวแล้วมันกลายเป็นหมาพันธุ์ใหม่ก็เลยเขาก็เลยเรียกหมาพันธุ์ใหม่มว่าดอกกี้นะคือดัชชุนผสมคอกี้ก็กลายเป็นแอนดเธอร์หมา เป็นนวัตกรรมแห่งความเตี้ยฮะเตี้เตี้ยเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นคอกี้หูตกอ่ะแล้วขนฟูๆนะฮะขนฟูๆเป็นคอกี้หูตกเหมือนทัชชุนอะไรเงี้ยฮะเออก็เป็นหมาพันใหม่ฮะคือยุคหลังควีนเขาก็เขาก็จะเลิกเลี้ยงนะฮะก็คือคนเราอ่ะเขามีชีวิตพอเราจะมีชีวิตน่ากว่าหมาแล้วก็พอหมาแต่ละรุ่นมันเสียไปเราก็จะเสียใจใช่ไหมเพราะว่าจริงเราก็ไม่ได้ลืมมันหรอกนะฮะเราก็รักมันอะไรเงี้ยนะฮะควีนเขาก็คง คงแบบหอยเหี่ยวอะไรมาแล้วเขาก็จะเลิกเลี้ยงแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้พอเจ้าแฟรนฟิลิตนะฮะสิ้นพระชนไปนะฮะก็ก็ลูกหลานเขาก็เอาหมาคอกกี้รดใหม่มาให้เลี้ยงก็คือเออมันก็ก็เลี้ยงเถอะนะฮะเยียวยาจิตใจอะไรเงี้ยนะือตอนแรกควีนจะไม่เลี้ยงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวควีนเป็นอะไรไปก่อนเนี่ยจะไม่มีใครเลี้ยงอะไรเงี้ยนะเนียก็มันก็คงมีคนเลี้ยงแหละแต่ว่าก็คือก็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 มีคนออกมาให้อยู่ดีนะฮะก็ก็เลยก็เลยก็เลยปัจจุบันก็ยังมียังมีเลี้ยงอยู่นะฮะตอนนี้กก็็เเลลยยาาปนว่ เราอาจจะพอเรานึกถึงควีนไรสเบทเราก็นะ่าอาจจะนึกถึงหมาหมาคอกีโดยเป็นในตัวเลยอะไรประมาณนั้นฮะอโอเคครับแล้วอย่างเนี้ยออย่างที่เมื่อกี้พี่ปั๊บพูดถึงกลุ่มหมาคอกี้เนี้ย <c oughs> อยากรู้ว่าเขาแบบเขาคิดยังไงหมาฟันเนี้ยแล้วก็แบบ <c oughs> เขามีเขามี็ยังไงในกลุ่มอย่างเงครับเราอาจจะแบบ <c oughs> คือคืออันเนี้ยคือเขาอะก็ก็เห็นว่ามันมันเป็นหมาธรรมดาเลยฮะแต่ผมเนี่ยเห็นว่ามันคือผมเป็นคน คือผมชอบชอบหมาพันนี้ผมก็จะเซลล์ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เนื่องจากผมชอบแต่งกรอนอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยแต่งกรอนให้หมาคอกี้ไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอากรอนบางบทมากรอนบางบทซึ่งอยู่ในกลุ่มั้นที่ผมแต่งนะฮะมาอ่านให้ฟังนะฮะเรากรอนคอกี้มากรอนคอกี้มาทิ้งท้ายมาทิ้งท้ายนะเออกรอนอื่นนะฮะผมขอให้อภิธานศัพท์นะฮะก็คือเออ คอกกี้เนี่ยเวลาอยู่ในอยู่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะมันจะมีสัพพิเศษก็คือเขาว่าแง่งขิงนะฮะแง่งขิงแปลว่าเหมือนขามันขาขามันสั้นเหมือนแง่งขิงขาหรือแง่งขิงลูกนะฮะตูดมันเหมือนขนมปังนะฮะแต่ว่าขนมปังเนี่ยต้องเป็นโชกุปังนะฮะโชกุปังเป็นปังญี่ปุ่นนะมันคล้ายๆคอกี้ดีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมอ่านโครงนะฮะสีสุภาพที่ผมสั่งกับหมาคอกี้นะฮะครับผมสักว่ามาของก่อนกายกลม โกนเกลือนเหมือนไหม้พรมกลิ่งได้จมูกไว้ใช้ดมใจท่านดวงตาชื่อว่ารายชาเชื้อโชกุปังนี่บทหนึ่งนะฮะไอ้บทหนึ่งนะฮะครับผมขอกี่มีราขืนฉันได้ โชกุปังเป็นไปฉันนั้นหากลาขึ้นลาได้ฟูเด่นโชกุปังก่อนสั้นลาขึ้นแล้วเป็นมาคือมันผมเปรียบเทียบว,ว่าจริงๆแล้วโชวกุปังเนี่ยถ้าลากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะแบบฟูๆขึ้นก็จะกลายเป็นหม,มาพอ,อก,กี้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับ วันนี้เราถือว่ามาแปลกอยู่มาแปลกจูได้แต่ก็อยากอยากให้หายเครียดกันบ้างหายเครียดขึ้นขึ้นนะครับผมเพราะเชื่อว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายทั้งเศรษฐกิจทั้งโลกภัยไข้เจ็บที่มันเยอะแยะไปหมดก็สําหรับใครที่อยากเลี้ยงคอกี้มาบ้างก็ลองดูครับน่าจะช่วยเยียวยาจิตใจอะไรได้เยอะหรือว่าใครที่ยังไม่อยากจะเลี้ยงอยากจะหาข้อมูลก่อนก็อย่างที่พี่ปั๊บบอกครับลองอาจจะลองเข้ากลุ่มเข้ามาโพสต์โพสต์ถามข้อมูลโพสต ปัญหาอลองมาอ่าน,านดูก็ได้ลองมา,อมาดูกันก่อนเออลองกลุ่มเ c e b o o k นะฮะชื่อลำนำแห่งคอกี้นะฮะภาษาอังกฤษชื่อคอกี้โพสตทรีนะฮะโพสตทรีที่แปลว่าบทบทกวีนะฮะเออก็ลองเข้ามาดูได้ก็รับประกันว่ามันไม่มีสาระอะไรนะก็แต่มันก็จะมีมีหมาคอกี้นะฮะโอเคแต่ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นแง่ดีครับที่ว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยกเ็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจเราในช่วงเวลาที่มันอาจจะยากลําบากหรืออาจจะเป็น อย่างที่บอกว่าหมาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเรานะครับผมโอเคครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวสุดแฟนตาซีของสุนัขพันธ์คอกี้วันนี้อาจจะไม่ยาวมากแต่เราก็อยากจะนําเสนอตรงนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้ซึ่งตรงเนี้เผื่อว่าใครที่รักสุนัขพันธุ์นี้ก็อาจจะได้รู้อะไรจากมันมากขึ้นนะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วครับผมกับพอรตแคสรการ w ว OS บิ EP ที่เนี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ผมและพี่ปั๊บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ you r e listening t o momentum podcast